ในการที่พวกเราทั้งหลายได้มีสติปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเราทั้งหลายจึงได้แสวงหาหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งไม่ได้ผ่านการเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพรพุทธศาสนานั้นหรือการประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณอันเป็นจุดมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์เมื่อเราทั้งหลายมีความพร้อมได้มีโอกาสในเป็นบรรดาชาติได้เข้ามาบวชในพรพุทธศาสนาก็ให้มีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอย่าพากันประมาทอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้ว่าภายในจิตใจของเราทั้งหลายยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ก็ตามแต่เรามาประพฤติบัติเพื่อที่จะละความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเพศนักบวชโดยสมมติเราก็ต้องประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้ว่าในการที่เราได้ร่วงไปแล้วธรรมก็ดีที่เราได้กล่าวไว้พระวินัยก็ดีที่เราได้บัญญัติไว้ก็จะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วให้เราทั้งหลายก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคือศีลของพระเนรเราสำรวมในพระปฏิโมกสำรวมในศีลเปลี่ยนจิตใจของคนให้เป็นพระขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมร่างกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบเป็นสติวินัยในเบื้องต้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานของจิต ถึงแม้ว่ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามแต่เมื่อเราสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกออกมาสละการใช้ชีวิตในการครองเรือนออกมากิเลสหรืออารมณ์ยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามเมื่อเราสำรวมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยมันก็จะมีความสงบเยือกเย็นไปในจิตใจของเราเพราะเรามีศีลเป็นปกติแต่เมื่อใจเรายังมีความฟุ้งซ่านบางครั้งก็คิดไปเรื่องอดีตบางครั้งก็คิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตบางครั้งก็คิดนึกไปเรื่องทั้งโลกบ้างการจะตัดความห่วงความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ตัดได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิหรือใช้ปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราละความห่วงความกวนใจทั้งหลายให้ออกไปจากจิตใจของเราเพื่อที่ให้มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าเราไม่มีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงก็ให้เร่งรัดในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีให้มากๆก็วัดต่างๆที่มีอยู่แต่ละสำนักนั้นก็เพื่อส่งเสริมการประพฤติบัติซึ่งกันและกันเพราะเมื่อมาอยู่กันมากหลายคนความคิดเห็นก็แตกต่างกันจึงมีระเบียบข้อวัดซึ่งเป็นกลางให้วางความคิดเห็นของเรา
และปฏิบัติตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติที่วางไว้ในแต่ละสำนักมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อในกิจวัตรในข้อวัดส่วนรวมส่วนกิจวัตรส่วนตัวหน้าที่ของเราทั้งหลายก็คือการเดินถึงกรมการนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากเพื่อที่ตัดอารมณ์ตัดความโมนใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราถ้าสติสมาธิไม่ตั้งมั่นความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเรานั้นก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเรานั้นมีความเล่าร้อนภายในจิตใจเราอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเผาจิตใจของเราการบำเพ็ญสมาธิภาวนาจึงจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบความเยือกเย็นใจเกิดขึ้นมีปิติมีความสุขมีอุเบกขาของสมาธิเกิดขึ้นแต่การกระทำความเพียรเพื่อให้จิตสงบนั้นเราต้องอาศัยความอดทนและความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันในเบื้องต้นพระใหม่ก็ดีโดยส่วนมากยังไม่รู้จักควบคุมจิตใจเจ้าของจึงต้องมีข้อวัดปฏิบัติในการที่จะตื่นแต่เช้านั่งสมาธิเดินถึงกรมทำวัดสวดมนต์เพื่อที่จะให้รู้จักระเบียบการตื่นการจำวัดพักผ่อนการตื่นการทำวัดสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิเมื่อรู้จักที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วต่อไปก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจตัวเองได้สามารถที่จะตนเป็นที่พึ่งของตนได้คือรู้จักในการที่จะหาเวลาหาโอกาสในการที่จะทำความเพียรให้มากยิ่งขึ้นไปการเข้ามาประพฤติบัตินั้นก็เพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสไปในจิตใจของเราซึ่งกิเลสนั้นมีอำนาจมากทำให้จิตใจของเรานั้นมีความหลงมีความไม่รู้ซึ่งตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสมาไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติในปัจจุบันชาติในเมื่อเราตั้งใจที่จะมาต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วก็รวบรวมกำลังของศีลของสมาธิของปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพื่อที่ให้มีสติมีปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในจิตใจของเราการสละการแสวงหาวัตถุธาตุต่างๆภายนอกนั้นก็เป็นกำลังอันหนึ่งที่จะทำให้ความโลภความทะเยอทะยานอยากไม่มากเกินไปนักเมื่อเรามีความมักน้อยสันโดษพอใจในบริขาร8หรืออาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกิเลสก็ไม่ฟูกิเลสตัณหาก็ไม่กำเริบมากมายนักเพราะเราควบคุมไว้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาถึงแม้ว่ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามแต่เราก็ต้องหาอุบายปัญญาที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราคือมีอุบายปัญญาที่จะละความโลภให้น้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเรามีความตั้งใจจริงในการประพฤติบัติในการแสวงหาธรรมวัตถุธาตุต่างๆภายนอกก็ไม่มีความหมายกับจิตใจของเราเราใส่ปัจจัย4ก็เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความไม่พอใจซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็ต้องมุ่งหวังที่จะละอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสด้วยการเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันทำใจของเราให้สงบเย็นถ้าเราสำรวมจิตใจของเรานั้นไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นกิเลสอย่างหยาบที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเบื้องต้นเพราะธรรมชาติของใจเมื่ออาศัยตาหูจมูกลิ้นกายที่จะเป็นเครื่องเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมชาติแต่เดิมที่เคยคุ้นเคยเมื่อตาเห็นรูปก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเมื่อหูได้ยินเสียงก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยเฉยจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นนอนแข็งอ่อนแข็งก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเฉยเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละ
พราะฉะนั้นท่านจึงให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายที่สุดแล้วก็คือรวมอยู่ที่ใจคือสำรวมจิตใจของเราทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ใจของเรานั้นมีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งธรรมชาติของใจนี้เมื่อตาเห็นรูปก็จะเกิดความยินดียินร้ายหรือเกิดความพอใจความไม่พอใจนี่แหละแต่การที่เราทั้งหลายจะมีสติปัญญาที่เห็นอารมณ์หรือรู้เท่าทันอารมณ์ได้นั้นถ้าเราไม่บำเพ็ญสมาธิภาวนาก็ไม่สามารถที่จะมีสติมีปัญญาที่จะเห็นอารมณ์หรือรู้เท่าทันอารมณ์ได้เลยแต่เมื่อเราทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาในการที่จะปรารภความเพียรในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดและพระเราก็เป็นเพศที่เหมาะสมในการประพฤติบัติสามารถจะทำความเพียรได้ทั้งกลางคืนและกลางวันเวลาพักผ่อนนั้นก็รู้จักหาปฏิปทาที่สม่ำเสมอพักผ่อนขนาดไหนจึงจะพอดีโดยปกติแล้วพระเราก็ประมาณ4ชั่วโมงก็พอดีแหละก็รู้จักแบ่งเวลาจำวัด5ทุ่มตื่นที3หรือจำวัด4ทุ่มตื่นที2เนี่ยพอดีฉันพัฒนาหารก็ฉันแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งระมัดระวังไม่ให้เกิดนิวรณ์ความง่วงเกิดขึ้นเมื่อเกิดนิวรณ์ความง่วงเกิดขึ้นก็ต้องข้ามนิวรณ์ความง่วงให้ได้ในเบื้องต้นนั้นจึงบอกว่าการภาวนานั้นถ้าเราเข้มแข็งพอก็มีสัจจะจะไม่พักกลางวันก็ไม่พักถ้าจะพักกลางคืนพักมาน้อยตื่นพักน้อยนอนดึกตื่นเช้าถ้าเราจะพักกลางวันก็ควรหลังเที่ยงถ้าก่อนเที่ยง10โมงเช้า11โมงเช้ามีนิวรณ์ความง่วงโดยวันปกตินะก็ถือว่าเป็นกิเลสเป็นนิวรณ์อันเกิดจากความง่วงฉันประทานมากเกินไปเราก็ต้องรู้จักผ่อนประทานนี่น้อยลงหรือทำความเพียรเพื่อที่จะให้จิตตื่นข้ามนิวรณ์ให้จิตมีความสงบเกิดขึ้นถ้าจะพักผ่อนก็ควรจะเป็นหลังเที่ยงหลังเที่ยงงีบน้อยก็ครึ่งชั่วโมงงีบมากกว่าชั่วโมงก็เพียงพอแล้วซึ่งสมัยก่อนผมไปบัตรในเบื้องต้นก็ไม่พักกลางวันนอกจากอาพาธไม่ให้ต้องระมัดระวังถ้าเราฉันมากมีนิวรณ์มากเราไม่มีสัจจะไม่มีความเข้มแข็ง 11 โมง 10 โมง 11 โมงก็พักแล้วล่ะนี่เนี่ยผู้ซึ่งมีความเกียจค้านไม่ปรารภความเพียรก็ตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นธาตุของอารมณ์ซึ่งครอบงำจิตใจของเราก็ทำให้สติสมาธิไม่ตั้งมั่นเพราะนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งนอนน้อยฉันน้อยก็ว่าได้ทำความเพียรให้มากปรารภความเพียรตลอดหาโอกาสหาเวลาสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินโยมฝึกสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจิตของเราทำบ่อยๆนั่งบ่อยๆวันหนึ่งนั่งหลายๆครั้งว่างก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เดินจงกรมทำสติสมาธิให้มันเกิดขึ้นเมื่อสมาธิค่อยๆเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านต่างๆเรื่องทั้งโลกก็หายไปเมื่อความสงบเย็นใจเกิดขึ้นจากกำลังของสมาธิก็จะมีข้อเปรียบเทียบว่าความสงบของสมาธิก็ทำให้ใจสงบเยือกเย็นก็จะไม่มีความกังวลใจไปเรื่องทั้งโลกเพราะจิตใจมีความสงบเยือกเย็นอันเกิดจากสมาธิภาวนาจิตก็จะปรารภความเพียรอยู่เสมอว่างก็จะเข้าที่นั่งสมาธิว่างก็จะเข้าที่เดินจงกรมเพราะเมื่อนั่งสมาธิจิตก็จะสงบเมื่อเดินจงกรมจิตก็สงบในเบื้องต้นจะเรียกว่าติดสมาธิก็ว่าได้แต่ติดนั้นเพื่อเป็นเหตุที่ดีและผลที่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะเมื่อเราปรารภความเพียรบ่อยสมาธิก็ค่อยๆตั้งมั่นขึ้นความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินกลมเราจะเห็นว่าสติสมาธิจะทรงตัวอยู่ในจิตเรียกว่า
เริ่มที่จะทรงสมาธิได้นานขึ้นเราจะยืนเดินนั่งทำอะไรสติสมาธิก็จะทรงตัวจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเมื่อจิตเป็นหนึ่งเราจะยืนเดินนั่งทำอะไรเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจะเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นภายในใจเราคือเกิดความพอใจเมื่อเรามีสติเห็นอารมณ์นั้นก็จะดับไปหรือเกิดความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติสมาธิซึ่งทรงตัวอยู่เมื่อเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็จะดับไปถ้าอารมณ์นั้นไม่ดับเราก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงจิตก็จะวางอารมณ์นั้นวางความพอใจและความไม่พอใจทำให้จิตของเรานั้นเป็นกลางเป็นเบกขามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราจะมีสติปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันถ้าเรามีกำลังของสมาธิทำจิตให้เป็นหนึ่งต้องทรงสมาธิให้ได้เมื่อทรงสมาธิได้มากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะมีสติปัญญาที่จะจัดการละความพอใจและความไม่พอใจออกไปจากใจเราได้ทำใจเราให้เป็นกลางเมื่อกำลังของสติสมาธิอ่อนลงเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตของเรานั้นจะวิ่งไปกับความคิดวิ่งไปกับอารมณ์เราก็มากำหนดสมาธิเพื่อที่จะให้จิตมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเพราะกำลังของสติสมาธิปัญญาอ่อนลงกิเลสความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะละอารมณ์เราก็เข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินยังกลมทำให้มากเจริญให้มากเมื่อจิตเราสงบขึ้นมาอีกออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินยังกลมสติสมาธิก็ทรงตัวขึ้นมาอีกตอนนี้เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์เกิดขึ้นมาอีกสติปัญญาก็พิจารณาละอารมณ์ไว้ได้ทุกๆขณะจิตเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์สิ่งที่เราจะเฝ้าดูคือมีสติเฝ้าดูใจของเราเพราะกิเลสไม่ได้เกิดมาจากโผล่มาจากท้องฟ้าหรือใต้แผ่นดินเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจของเราอยู่เสมออยู่ทุกๆขณะจิตถ้ากิเลสความโลภเกิดขึ้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละความโลภออกไปแต่ถ้าเราไม่เห็นความโลภใจเราก็มีความโลภแม้นจะไม่แสวงหาวัตถุภายนอกต่างๆก็ตามก็จะออกไปในเรื่องบริขารปัจจัยทั้ง4จีวรบิณฑบาตอาหารการกบฉันเสนาสนะยารักษาโรคเนี่ยกิเลสมันละเอียดมันก็ออกไปหรือจริงๆเป็นเรื่องของหยาบในเบื้องต้นแต่ถ้าจิตเราสติปัญญาไม่พอก็เป็นเรื่องละเอียดเราก็พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นในปัจจัยทั้ง4จะเป็นจีวรอาหารการขบฉันเสนาสนะยารักษาโรคก็พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใจมันก็วางความยึดมั่นถือมั่นแล้วพิจารณากายในกายเราเนี่ยคนผู้อาศัยปัจจัยทั้ง4ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตมันก็วางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวกิเลสตัณหาที่จะก่อให้เกิดความโลภมันก็ไม่มีความมักน้อยสันโดษก็กลับคืนมาสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์กิเลสความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาไปเรื่อยๆละวางอารมณ์ไปเรื่อยๆทุกๆขณะจิตสติปัญญาเฝ้าดูที่จิตของเราว่าจิตของเรานั้นมีความโลภเกิดขึ้นไหมมีก็พิจารณาละไปจิตของเรามีความโกรธเกิดขึ้นไหมหรือความโกรธหมดไปแล้วถ้าความโกรธความไม่พอใจยังไม่หมดเราก็พิจารณาละออกไปแม้นอยู่ในบททั่วไปก็ตามที่ยังไม่มีอารมณ์ความโกรธเราก็ฝึกหัดเจริญเมตตาในทุกๆวันเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณไม่คิดจะอาฆาตปฏิบัติปองร้ายแก่จิตวิญญาณของผู้ใดนี่เป็นการเจริญเมตตาทำให้จิตใจเราสงบเย็นเมื่อจิตใจของเราสงบเย็นก็จะมีกำลังของจิตซึ่งเข้มแข็งเมื่อกระทบกับอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น
เราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะพิจารณาละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราสติปัญญาก็จะชำนาญในการที่จะละอารมณ์ออกจากจิตใจของเราแต่ว่าเมื่อเราอยู่รวมกันสิ่งที่สำคัญคือการสำรวมกายวาจาด้วยการรักษาศีลให้มั่นคงการสำรวมใจให้ระมัดระวังด้วยสมาธิมีความคิดที่จะพูดสิ่งใดก็มีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งนั้นควรจะพูดไหมการพูดอันนั้นจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อเพื่อนสาธมิกไหมถ้าเรามีสติควบคุมความคิดจะพูดอะไรก็พูดด้วยความเมตตาธรรมพูดอะไรก็ด้วยความเอื้อเฟื้อต่อกันการกระทบกระทั่งกันและกันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราช่วยกันระมัดระวังสำรวมในการที่จะสำรวมวาจาพูดคุยแต่สิ่งที่ดีไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยกันไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดที่จะทำให้จิตใจของเพื่อนสัตบิกมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างสำรวมก็ส่งเสริมในการปฏิบัติซึ่งกันและกันเพราะอารมณ์ภายในจิตใจของพวกเราแต่ละคนก็มีมากเพียงพอแล้วการจะละอารมณ์หรือแก้อารมณ์ออกจากจิตใจของเราก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากนี่เราอย่าอารมณ์ไปทับถมกัน อย่าทำให้กระเทือนจิตใจซึ่งกันและกันถ้าต่างคนต่างสำรวมวาจาสำรวมการพูดการกระทบกระทั่งกันก็ไม่เกิดขึ้นการอยู่ร่วมกันการภาวนาก็เป็นไปด้วยความสะดวกทำให้การภาวนานั้นราบรื่นหรือก้าวหน้าไปด้วยดีเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาต้องอยู่ในปัจจุบันค้นคว้าหาทางที่จะละกิเลสละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์สิ่งที่พูดเป็นประจำอยู่เสมอก็คือการที่จะนึกถึงร่างกายหรือยกร่างกายเนี่ยขึ้นมาพิจารณาเป็นงานหลักของพระเราของเนรเราที่จะพิจารณาร่างกายนี้อยู่ทุกๆวันที่เราจำเป็นที่ต้องพิจารณาร่างกายอยู่เสมอก็เพราะว่าใจของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเรามาตลอดไม่ว่าจะอยู่ในอัตภาพไหนก็คิดว่ากายกับใจนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกแต่เมื่อเรามารู้ความจริงตามความจำตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะมีความเห็นว่าท่านตัดไว้ว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกสลายที่สุดคำสอนของท่านได้สอนได้บอกทางไว้แต่เรายังไม่เห็นในใจของเราเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องหาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายนี้ให้ใจเราเห็นความจริงเมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราจึงยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาหรือนึกถึงร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าจิตเราจะนึกถึงผมก็พิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนหรือจิตเรานึกถึงหนังก็พิจารณาหนังให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือจะพิจารณากระดูกหรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้พิจารณาเพื่อให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้จิตจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนหรือถนัดพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็พิจารณาสุภาพกรรมฐานให้เห็นความเสื่อมความแตกสายลงไปหรือถนัดในการพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานก็พิจารณาแยกธาตุจนไม่เหลืออะไรจนเหลือแต่ความว่างสักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นใช้สติปัญญาสอนใจให้ใจเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนอยู่เสมอแต่ถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังเพียงพอที่จะพิจารณาร่างกายเมื่อยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจิตก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนึกไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่พอให้หยุดการพิจารณาและทำสติทำสมาธิต่อไปจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิจนกว่าจิตจะเป็นหนึ่ง
เมื่อกำลังของจิตเข้มแข็งขึ้นเราคิดว่ามีกำลังของจิตที่เข้มแข็งควรแก่การงานแล้วเมื่อพักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบก็ลองยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใหม่ถ้าสติปัญญามีกำลังก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ในเบื้องต้นจิตก็จะเกิดความสดสังเวชอีกขณะจิตหนึ่งก็เกิดปิติหรือทะลุไปถึงความสุขก็ตามจิตจะวางการพิจารณาและมีสติมีสมาธิอยู่กับความสงบของปิติหรือของความสุขของสมาธิก็พักจิตในความสงบนั้นถ้าถึงเวลาพอสมควรออกจากยาบทนั่งสมาธิหรือออกจากยาบทเดินยังคมก็ตามสติสมาธิก็จะทรงตัวต่อไปได้นานขึ้นเรียกว่าทรงสมาธิในระดับหนึ่งคือจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตโดยมากถ้าอยู่ในยาบททั่วไปก็ทรงสมาธิอยู่ในระดับอุปจารสมาธิคือสติสมาธิต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันเมื่อสติสมาธิต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันเรามีสติเฝ้าดูใจของเราก็จะเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเบื้องต้นจึงบอกว่ากิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นภายในใจของเราจะเห็นหมดทุกอย่างและถ้าเรามีกำลังของศีลเป็นพื้นฐานมีกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจและจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงได้ทำจิตเราให้เป็นกลางอยู่เสมอสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันการประพฤติบัตินั้นก็มีความเพลิดเพลินในการปฏิบัติภาวนาเพราะสามารถที่ใช้สติปัญญาทำลายกิเลสหรือละกิเลสให้บรรเทาบางไปได้แม้ในเบื้องต้นนั้นจะบรรเทาบางเป็นชั่วคราวก็ตามแต่ก็ทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นใจเพราะเราต่อสู้เอาชนะกิเลสอย่างหยาบได้เมื่อจิตว่างจากลมหน้าที่หลักคือการพิจารณากายในกายเนี่ยเพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อเราพิจารณาร่างกายอยู่เสมอก็จะเกิดความชำนาญความชำนาญของสติปัญญาซึ่งจะมีอุบายผลิตอุบายขึ้นมาในการพิจารณาหลายแง่หลายมุมหลายแบบหลายลักษณะความชำนาญของสติปัญญานั้นก็จะทำลายพิจารณาขี้คายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแม้จะพิจารณาส่วนต่างๆในอาการ32ก็ตามถนัดพิจารณาก็พิจารณาไปพิจารณาส่วนนี้เห็นแล้วปล่อยวางไปชั่วคราวบางอีกวันหนึ่งก็อาจจะพิจารณาส่วนอื่นในแต่ละส่วนของร่างกายแล้วแต่จิตจะพาให้พิจารณาเมื่อจิตยังมีความสงสัยในส่วนใดจิตก็พาให้พิจารณาในส่วนต่างๆก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปถ้าเขาเข้าใจในเรื่องใดแล้วเขาก็จะวางไปเองถ้ายังไม่เข้าใจสติปัญญาก็จะนำไปพิจารณาในแต่ละส่วนของร่างกายหรือจะพิจารณาร่างกายทั้งล่างให้เป็นอสุภกรรมฐานเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกก็ตามก็พิจารณาแตกสลายทำลายลงไปความชำนาญของสติปัญญาก็จะชำนาญขึ้นเรื่อยๆหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานสติปัญญาก็จะชำนาญขึ้นเรื่อยๆจนสติปัญญาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตจะวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ในเบื้องต้นนั้นกำลังของจิตนั้นก็จะวางได้ส่วนหนึ่งจาก3ส่วนค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีละส่วนเมื่อวางได้ส่วนหนึ่งแล้วเราจะปฏิบัติยังไงต่อไปก็ปฏิบัติไปเหมือนเดิมศีลก็ทรงตัวเป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์มันเบาลงเมื่ออารมณ์เบาลงเราทำสมาธิจิตก็สงบได้มากขึ้นจิตใจก็มีความปราศความเพียรอยู่เสมอเพราะทำสมาธิภาวนาจิตก็มีแต่ความสงบจะเดินโยมจิตก็สงบจะนั่งสมาธิจิตก็สงบจะอยู่ในยบททั่วไปยืนเดินนั่งจิตก็สงบก็มีแต่ความเพลิดเพลินที่จะเล็กเล่นบำเพ็ญภาวนาความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปจิตก็สงบเยือกเย็นด้วยกำลังของสมาธิจิตก็สงบเยือกเย็นด้วยสติปัญญาที่จะพิจารณาทำลายกิเลสภายในจิตใจเราอยู่เสมอแม้มีอารมณ์เกิดขึ้นแม้มีกิเลสเกิดขึ้นคราวใดสติปัญญาก็รู้เท่าทันและพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราใจก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันความชำนาญของสติปัญญาก็จะพิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยๆและมีกำลังที่แข็งแกร่งชำนาญในการที่จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์และจิตก็ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอเมื่อจิตว่างจากลม
จะพิจารณาร่างกายก็พิจารณาด้วยความชำนาญในเบื้องต้นชำนาญการพิจารณาแล้วพิจารณากายในกายที่ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ชำนาญขึ้นเพราะกำลังของสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะรู้จักพลิกแพลงในการพิจารณาร่างกายค้นคว้าพิจารณาร่างกายอยู่เสมอให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เจอตัวตนของร่างกายนี้ถ้าสติปัญญามีความชำนาญมากขึ้นเมื่อพิจารณาบ่อยๆจิตก็จะเห็นชัดแล้วก็ค่อยๆปล่อยวางไปทีละส่วนถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาในส่วนที่สองเนี่ยสติปัญญาเห็นชัดว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่เจอตัวตนจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองได้แล้วจะบำเพ็ญภาวนายังไงต่อไปศีลของพระเราก็227เหมือนเดิมสมณเณรก็ศีล10ก็เป็นกำลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับกิเลสส่วนละเอียดสมาธิก็จะละเอียดขึ้นทำได้ง่ายขึ้นเพราะมีความชำนาญตั้งแต่เบื้องต้นและในระดับ2ในระดับอย่างกลางก็มีความชำนาญเมื่ออารมณ์มันเบาลงความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมันน้อยลงสติปัญญาก็ชำนาญในการที่จะพิจารณาอารมณ์อยู่เสมอเมื่อเห็นอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณากายในกายการพิจารณากายในกายนี้ก็พิจารณาได้ง่ายขึ้นมีความแคล่วคล่องมีความชำนาญจะพิจารณาการ32ก็ดีก็ทะลุไปถึงความว่างจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีกำหนดพิจารณาก็แตกกระจายไปถึงความว่างไม่มีปิติไม่มีความสุขเข้าสู่อุเบกขาจิตก็ว่างอยู่เสมอสติปัญญาก็จะชำนาญในการพิจารณากายในกายเมื่อก็รู้ว่าพิจารณากายในกายมันยังไม่ปล่อยวางก็ต้องพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจถ้าเต็มรอบของเขาในส่วนละเอียดเข้าใจรู้หมดในเรื่องร่างกายเพราะความชำนาญของสติปัญญากายที่เป็นอดีตก็รู้จักเห็นความไม่เที่ยงของกายที่เป็นอดีตที่แปรเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็พิจารณาทะลุไปจนถึงความว่างจิตมันก็จะเข้าใจกายในกายนี้พิจารณาซ้ำๆซากๆมาแล้วไม่รู้จักเท่าไหร่ไม่ใช่เป็น10ครั้ง100ครั้งไม่รู้จักกี่พันกี่หมื่นครั้งเนี่ยพิจารณาซ้ำๆมีความชำนาญของสติปัญญาจนรู้ทั่วถึงในร่างกายเราร่างกายบุคคลเด่นในปัจจุบันแม้นกำหนดดูกายปัจจุบันก็ทะลุไปถึงความว่างคือการรู้ทั่วถึงของจิตที่รู้ทั่วถึงในเรื่องร่างกายเพราะสติปัญญาสอนใจอยู่เสมอเมื่อรู้ทั่วถึงแล้วจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจก็จะคลายสงสัยเมื่อคลายสงสัยจิตก็ปล่อยวางการพิจารณาหยุดการพิจารณากายในกายนี้เมื่อปล่อยวางการพิจารณากายจิตถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายที่เป็นอดีตในร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตถอนจากความยึดมั่นในกายในกายในปัจจุบันจิตก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายตรงนั้นแหละความโลภจะดับลงไปความโกรธจะดับลงไปความยินดีในกามทั้งหลายดับลงไปความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเนี่ยการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นเนี่ยต้องละความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นได้ก่อนแนวทางการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะมีสติปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากใจของเราเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์ก็พิจารณากายในกายแบบนี้พิจารณาจนเข้าใจมันก็จะวางไปเองในแต่ละส่วนแล้วก็จะสิ้นสงสัยแบบที่ครูบาอาจารย์ว่าเมื่อรู้เข้าใจด้วยตัวเองก็ไม่ต้องไปถามใครมันหมดสงสัยมันรู้ละกิเลสไปมันก็รู้ขึ้นที่ใจเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนอันนี้เป็นสิ่งที่กิเลสอย่างหยาบเท่านั้นคือความการละความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็ยังมีการพิจารณาละกิเลสส่วนละเอียดการพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในจิตส่วนละเอียดอีกแต่จะไม่พูดถึงแค่เบื้องต้นพอให้ประพฤติบัติในเบื้องต้นให้ตั้งใจปฏิบัติละกิเลสอย่างหยาบให้ได้ซะก่อนส่วนกิเลสส่วนละเอียดนั้นก็พูดกันมาเป็นประจำเอาพอสมควรเพราะฉะนั้นให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ต้องทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับอารมณ์
ของกิเลสที่เผารนจิตใจเราทั้งวันทั้งคืนได้ถ้าสมาธิความสงบของใจเกิดขึ้นความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นจะยืนเดินนั่งจิตใจก็สงบเยือกเย็นจะทำอะไรจิตใจก็สงบเยือกเย็นจิตใจก็มุ่งปรารภความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันในทุกๆอิริยาบถก็มีความเพลิดเพลินในการบำเพ็ญภาวนาและมีสติปัญญาพร้อมที่จะพิจารณาทำลายกิเลสถ้ากิเลสเป็นข้าศึกศัตรูก็พร้อมที่จะโจมตีและทำลายข้าศึกอยู่เสมอไม่ให้กิเลสมาลุกลามมาครอบงำจิตใจของเราเนี่ยสติปัญญาก็จะคมจะทำลายกิเลสมันก็จะเพลิดเพลินในการที่จะทำลายกิเลสในทุกๆวันนี่เราก็จะหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาสำรวมกายวาจาด้วยศีลด้วยธรรมวินัยสำรวมใจด้วยสมาธิสติปัญญาก็ค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราอยู่เสมอใจของเรานั้นจึงจะพบความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายอย่าพากันประมาทการเวลาก็ล่วงเลยไปนี่เข้าพรรษามาสักพักหนึ่งเดือนแล้วมั้งเนี่ยเดือนได้ยังจะเดือนนะเดือนเข้าพรรษาได้เดือนนะอีก2เดือนก็ออกพรรษาแต่การภาวนานี่ต้องภาวนาตลอดในพรรษาก็ภาวนาออกพรรษาก็ภาวนาภาวนาทุกๆวันภาวนาทุกๆวันทำแต่ละวันแต่ละคืนให้เต็มที่ให้มีสติอยู่ปัจจุบันทำแต่ละวันให้เต็มที่ทำแบบนี้ที่ทำในแต่ละวันแต่ทำทุกๆวันเหนื่อยก็พักมีกำลังก็ทำต่อนี่เป็นแบบนั้นมีแต่ความมุ่งหวังในการที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ส่งจิตออกไปภายนอกมากมายนักเมื่อส่งจิตออกไปภายนอกก็ให้สำรวมจิตกลับเข้ามามีสติอยู่ณปัจจุบันก็ถึงว่าให้ดูจิตใจเจ้าของ 90% ตาหรือหูจะส่งไปภายนอกก็ให้แค่ 10% อย่างมากอย่าส่งจิตไปภายนอกมากมายนักให้มีสติเฝ้าดูใจเรา 90% มันเพิ่งจะเห็นผลดูจิตใจของเราดูกิเลสภายในใจของเราทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ต้องไปเห็นกิเลสของคนอื่นหรอกกิเลสของคนอื่นทุกๆคนก็มีหน้าที่ละกิเลสภายในจิตใจของตัวเองเราก็มีหน้าที่ละกิเลสภายในจิตใจของเราเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของคนอื่นเพราะนั้นอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาทับถมจิตใจของเราคนเขาจะดีก็เรื่องเขาเขาไม่ดีก็เรื่องเขาเขาดีก็ปรับปรุงเขาดีก็พัฒนาไปสิ่งที่ดีเองเขาไม่ดีก็ต้องปรับปรุงตัวเขาเองแต่การอยู่รวมกันในหมู่คณะมีอะไรก็ตักเตือนกันด้วยเมตตาธรรมก็ทุกๆคนก็ต้องยินดี น้อมรับในคำตักเตือนซึ่งกันและกันให้ลดทิฏฐิมานะลดกิเลสถึงแม้ว่าจะมีทิฏฐิมานะกันทุกคนก็ตามเพราะฉะนั้นการพูดตักเตือนกันก็พูดด้วยเมตตาธรรมผู้น้อยหรือผู้อาวุโสก็จะฟังด้วยความมีเมตฟังการตักเตือนถ้าเราตักเตือนด้วยอารมณ์โทสะหรือว่าตักเตือนด้วยวาจาที่ไม่ดีก็ทุกคนก็มีทิฏฐิมานะก็จะไม่ฟังไม่เชื่อฟังไม่เคารพซึ่งกันและกันก็จะทำให้ขัดแย้งภายในจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองการพูดปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากเพราะนั้นให้พยายามพูดกันแต่น้อยพูดแต่จำเป็นไม่จำเป็นอย่าคุกคีกันให้แยกย้ายกันปฏิบัติภาวนาในทุกๆวันฉันเสร็จทำกิจธุระเสร็จอยู่ภายนอกนี่อย่าเกิน10 โมงเช้าแยกกันกลับกุฏิมันเป็นภาวนาอยู่กุฏิเป็นสถานที่สงบสงัดมีทางเดินกรมมีที่นั่งสมาธิเราสามารถจะเดินกรมนั่งสมาธิได้ตลอดทั้งวันเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็ทำความเพียรต่อทำอย่างนี้ไปทุกๆวันแม้จะพักจำวัดก็ตามก็มีสติกำหนดภาวนาไปตลอดจนกว่าจะหลับนะหลับก็หลับด้วยความมีสติมีสมาธิถ้ายังไม่หลับก็พิจารณาร่างกายสลับกันไปเมื่อตื่นขึ้นมาสติก็จะตั้งมั่นขึ้นมาสติคือความรู้ได้ก็จะต่อเนื่องมารู้ตัวอยู่ภายในจิตใจจะยืนเดินนั่งทำไรสติก็กำกับจิตใจเราไปตลอดกิเลสเกิดขึ้นมาก็เห็นกิเลสตลอดถ้าไม่เห็นกิเลสเผลอหลงไปกับอารมณ์เราก็ฝึกทำสมาธิให้มากๆกำหนดสติทำสมาธิไปจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าเราทำมากๆจะมีความชำนาญในการทำจิตให้สงบเมื่อจิตให้เมื่อเกิดความสงบของจิตแล้วก็จะทรงสมาธิได้เมื่อทรงสมาธิได้กิเลสอย่างหยาบก็เห็นก็สามารถทำลายได้กิเลสอย่างกลางก็เห็นสติปัญญาก็สามารถทำลายได้ง่ายกิเลสอย่างละเอียดเกิดขึ้นก็ตามแต่ถ้าจิตทรงสมาธิสติปัญญาก็จะมีกำลังที่จะทำลายกิเลสแม้จะละเอียดก็ตามเราก็สามารถทำลายกิเลส
ให้สิ้นจากจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นการปรารภความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญมากหาใบปัญญาให้เกิดศรัทธาในการประพฤติบัติในทุกๆวันอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ให้หาใบให้เกิดศรัทธาในการทำเพียรอย่าเป็นผู้ซึ่งนอนมากนอนก็นอนแต่น้อยนอนพอดีไว้นอนตอนหมดลมแต่ให้นอนไปตลอดกาลนานเลยในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นนอนแต่พอดีฉันแต่พอดีทำความเพียรให้หนักไว้ทำความเพียรจนสมาธิเกิดขึ้นทำแค่นั้นนะทำจนสมาธิเกิดขึ้นและส่งสมาธิให้ได้ส่งได้ตลอดทั้งวันนั่นแหละเพิ่งจะพอดีในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุการังตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านเนรเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างขอโอกาสครับเอาว่าไงผมทักชื่อเอกครับอยู่สำนักสงฆ์ภูมานมีพระอาจารย์มหาอาเป็นเจ้าว่านะครับท่านก็ได้ทำตามที่พระอาจารย์ใหญ่แนะนำให้ปฏิบัติทำเที่ยงคืนนะครับในวันพระที่ผ่านมาที่ทำมาก็ถูกแล้วแหละแต่ว่าจิตมันสงบจิตมันเลยแยกจากเวทนาเวทนาไม่ทำให้จิตหวั่นไหวแต่เราไม่รู้ว่าจะทำไงต่อให้มีสติกำหนดอยู่ที่จิตมีเวทนาถ้าจิตสงบแล้วจิตมันสงบจิตมันรวมการที่จิตจะไปจับเวทนามันปล่อยเวทนาแต่มีเวทนาอยู่แต่ถ้าเราไปจิตไปสนใจเวทนามันก็จะมีอาการเวทนาเกิดขึ้นนั้นต่อไปให้มีสติมีสมาธิอยู่ความสงบแล้วถ้ามันมีเวทนาเราอยากพิจารณาเวทนาเนี่ยนะให้ใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายก่อนว่าเวทนาอยู่ที่กายแยกจิตออกมาพิจารณากายว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของกายนี้พิจารณาเสร็จแล้วถ้าจิตเชื่อมันจะปล่อยวางกายนะแล้วก็ใช้สติปัญญาเข้าไปเพ่งดูเวทนาถ้าจิตมีกำลังแบบนั้นนะใช้สติปัญญาเข้าไปเพ่งพิจารณาเวทนาว่าเวทนานั้นเป็นอาการเนื่องด้วยกายเป็นอาการเนื่องด้วยกายว่ามันอยู่กับกายเป็นอาการเนื่องด้วยกายเกิดขึ้นก็ดับไปหรือเอาใบแยบคายที่พิจารณาเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงไม่ใช่ตนถ้าสติปัญญาสอนแค่นี้ถ้าจิตมันเห็นนะถ้าจิตมันเห็นปั๊บมันจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดกว่าที่เราผ่านมาเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดเนี่ยเวทนาบางทีมีอยู่แต่ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวนะมันจะวางกายวางเวทนาด้วยปัญญา
แต่ว่าถ้าสงบถ้าจิตมันเห็นชัดปล่อยวางกายโดยสิ้นเชิงปล่อยวางเวทนาโดยสิ้นเชิงจิตจะเข้าสงบอย่างละเอียดกายจะหายไปเวทนาจะหายไปเลย ที่มันหายไม่ได้หายไปไหนหรอกเพราะจิตมันไม่จับกายไม่จับเวทนาเข้าสู่ความสงบปั๊บมันเลยเวทนาเลยหายจิตก็จะเข้าไปสู่ความสงบที่ละเอียดเมื่อจิตพักอยู่ในความสงบที่ละเอียดตามกำลังเขาถ้าจิตถอนออกจากความสงบปั๊บมันจะรู้สึกทั่วสารพางกายแต่เวทนาจะหายไป มันมีได้สองกรณีจิตสงบในระดับหนึ่งมีเวทนาอยู่แต่ไม่ทำให้จิตวันไหวนะจิตสงบละเอียดปั๊บกายหายเวทนาหายอย่างหลังดีที่สุด แต่นี้เราต้องแต่ว่าจิตเรานั้น ยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันห่วงมันกังวลเราไม่รู้จะไปทางไหนเมื่อจิตมันเลยถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาก็รู้กายรู้หรือว่ารู้เวทนาแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนในบทเวทนาก็หาย อันนี้ที่ทำอ่ะ ก็ดีแล้วมันต้องเนี่ยต้องทำความเพียรทำตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติพยายามนั่งสมาธิเด่นกลมทำสลับกันไปเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิก็พยายามกำหนดสติดูจิตคือดูอารมณ์ไปทุกๆยบทแล้วเวลาไม่มีอารมณ์เนี่ยแต่เรามีเวลาว่างเราก็เข้าสมาธินั่งสมาธิเดินกลมอีกมันจะทำให้สติสมาธิแน่นๆจนจากสติที่มันขาดอยู่บ่อยๆคือไม่ต่อเนื่องมันจะสติต่อเนื่องเป็นสายพร้อมความสงบของจิตเมื่อสติต่อเนื่องเป็นสายมันจะเห็นจิตเห็นอารมณ์ตลอดเวลามันเพิ่งจะจัดการกิเลสได้ ที่ทำมาถูกแล้วแต่ต้องขยันทำความเพียรปรารภความเพียรและถ้ามีเวทนาคราวหน้าถ้าจิตมันสงบก่อน ถ้าจิตสงบก่อนมันแน่ดีมันจะมีกำลังที่จะพิจารณากายพิจารณาเวทนาแล้วมันจะข้ามเวทนาได้แล้วมันจะมีปัญญาปล่อยวางอันนี้ฝึกพิจารณากายพิจารณาเวทนาเนี่ยมันก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายเวทนาชั่วคราวและมันจะเป็นประสบการณ์ที่จะสอนใจว่าถ้าเราพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาจิตเราจะเข้าสู่ความสงบอีกและทำให้จิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวมันจะรู้จักว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาออกไปเส้นทางเนี่ยมันจะไปทางพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องมีความอดทนมีความเพียรทำมันต่อเนื่องทุกๆวันอดีตก็ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงทำปัจจุบันจนถึงเวลาจำวัดแบบวันพระเนี่ยถ้ารักษาข้อวัดอันหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาว่าจำวัดหลังเที่ยงคืนได้ก็ดีถ้าเรานอน 2-3 ชั่วโมงก็ลุกขึ้นมาภาวนาต่อเนี่ยหรือไม่มีกำลังอยากจะเนสชิกบางทีเราจะทำบ้างเป็นบางครั้งก็ได้และแต่กำลังใจของเจ้าของซึ่งพระรุ่นก่อนซึ่งสมัยเราอยู่วัดหนองพงเราได้ฝึกแล้ว 2-3 ภาษานะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นที่วัดหนองพงสาขาพาฝึกกันแต่ที่นี่เราไม่ได้พานำทำนะแต่ก่อนอยู่วัดครูบาอาจารย์พาฝึกเนรชิกกันบางท่านเคยอยู่ก็ได้ทำแต่ว่าตอนที่เรามาอยู่ที่ลพบุรีเราอยู่น้อยองค์อยู่สามองค์บางวันเราก็เนรชิกแต่มีวันหนึ่งเราทำความเพียรหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนแล้วเราอยากจะพักเราก็เอนกายพักผ่อนไป2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างลุกขึ้นทำความเพียรหรือพักชั่วโมงบ้างเฮ้ยรู้สึกดีรู้สึกดีพูดดีตรงไหนคือได้พักบ้างออกตื่นขึ้นมาจากจำวัดสติมันยังต่อเนื่องดีๆแต่บางทีเราอดนอนเนรชิกทั้งคืนตอนเช้าสติมันอ่อนกำลังมันอ่อนเพราะมันไม่ได้พักสติมันอ่อนมันก็ไม่ค่อยต่อเนื่องดีนะแต่พอเรามาพักสัก 2-3 ชั่วโมงเฮ้ยมันกลับดีมันแน่นกว่าที่เราจะอดนอนทั้งคืนตอนหลังเราเลยมาเมื่อมาเป็นหัวหน้าเป็นประธานสงฆ์ เลยวางระเบียบตรงนี้ให้เลือกเอาเพราะตอนช่วงนั้นบางทีเราก็นอนน้อย 2-3 ชั่วโมงก็พอแล้วไม่ต้องมากแล้วมันก็สติมันสมาธิมันเข้มแข็งกว่าที่จะอดนอนทั้งคืนด้วยอันนี้มึงจะแต่คนที่ผ้าใหม่ที่ไม่เคยฝึกก็บางทีก็ควรฝึกบางทีก็อดนอนบ้างอดนอนภาวนาถึงเช้ามันจะรู้ถ้ามันมีความอดทนกำลังจิตมันจะเข้มแข็งขึ้นและมันข้ามนิวรณ์ได้กำลังจิตก็เข้มแข็งขึ้นนิวรณ์ความง่วงมันก็คล้ายๆอารมณ์ต่างๆเนี่ยพอมันข้ามอารมณ์นี้ได้อารมณ์อื่นมันก็จะมีกำลังเข้มแข็งมันเป็นแบบนั้นให้ต้องอาศัยฝึกไปทำความเพียรให้มากนั่นแหละทำความเพียรมากอย่างเดียวพระเบื้องต้นนั่งสมาธิเดินกลมให้จิตสงบแบบที่เราได้สัมผัสความสงบบ้างจิตเป็นหนึ่งบ้างชั่วระยะหนึ่งนั่นก็ดีนั่นแหละให้สัมผัสในนั้นบ่อยๆแล้วมันจะอยากจะนั่งสมาธิอยากเดินกลมเพราะจิตมันเข้าสู่สมาธิมันก็ชอบมันจะติดไอ้คนที่ว่าบางทีคนว่าติดสมาธิให้มันติดเยอะติดในความดีติดสิ่งที่เราติดไป
แต่ก่อนผมก็ติด วันๆไม่ทำอะไรมีนั่งมาที่เด่นกบ ไม่ทำอะไรหรอกตื่นแต่ตีสองเดินกลมตีสามแบบตีระฆังแบบเนี้ยแบบที่เนี่ยมีเสียงสัญญาสวดมนต์ตีสามเนี่ยพาฝึกพาใหม่เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนตีสามผมมาถึงแล้วเสียงระฆังเสียงสัญญาสวดมนต์ต้องไม่จบผมมาถึงแล้วผมตื่นแต่ตีสองมานั่งอันนี้ยังดีมีพระมานั่ง ตอนเช้ามีพระมานั่งแต่ว่ารู้สึกนั่งน้อยนะบางทีถ้านั่งน้อยก็ถือโอกาสบางทีพระเสร็จธุระเร็วก็มีมานั่งตีสามครึ่งเลยพระมานั่งตีสามยี่สิบตีสามครึ่งที่มานั่งแต่มันส่วนน้อยส่วนที่ไม่มานี่ก็ถือว่าเสียโอกาสแต่ว่าบางท่านจะทำความเพียรที่กุฏิมันก็ได้ก็ดีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้านอนหลับทับสิบก็เสียโอกาสเนี่ยนั่งน้อยกันตอนเช้าเราก็มาดูที่ก็มีพระมานั่งบ้างก็ไม่มากเท่าไหร่เนี่ยบางทีเวลาที่เรากำหนดตีสี่สมาธิก็มาพร้อมกันอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก่อนเราเก็บหมดเนี่ยตีละครั้งตีสามแล้วเราตื่นตีสองสบายทำจิตส่วนตัวก็ไม่มีอะไรมากสิบนาทีสิบห้านาทีก็จบก็เดินกลมรอเสียงละครั้งพอตีครั้งเราเดินจากกุฏิละพอตีครั้งไม่จบเสียงก็ถึงศาลานั่งมาที่เราพอตีก็ทักตีสี่ก็ทำวัดเราก็ได้ชั่วโมงละนี่มันเป็นอย่างนั้นฝึกเป็นนั้น ฝึกทำงี้ตลอดทำวัดสวดมนต์ก็มีสติพอเสร็จจากวัดทำวัดสวดมนต์ไปจัดอาสนะที่ฉันที่วัดหนองกระพงหรือที่สาขาก็ดีแล้วก็มีสติจัดอาสนะที่ฉันเสร็จเราก็นั่งสมาธิรอบิณฑบาตนี่แต่ละสายเนี่ยสำรวมตลอดพอถึงเวลาบิณฑบาตปั๊บเรารู้ว่าบิณฑบาตนี้ไม่ใช่เป็นการบิณฑบาตปกตินะสำหรับเราคือเดินจงกรมเราเก็บหมดเนี่ยเดินบิณฑบาตก็เดินจงกรมไปเหมือนกับเดินจงกรมไปมา25 9 39เนี่ยแต่เดินยาวเรากำหนดสติสมาธิไปเรื่อยๆนี่มันเก็บหมดเดินกรมไปบิณฑบาตกลับมารับบาตรก็สำรวมรู้จักพิจารณาเห็นคนก็พิจารณาเห็นสัตว์ก็พิจารณามีอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาในใจแล้วกลับมาจากบิณฑบาตถ่ายบาตรเรียบร้อยจะถ่ายบาตรถอดตรงบาตรถ่ายบาตรเรียบร้อยก็ที่วัดหนองพงสำนักใหญ่ก็พระ40 50 60เนี่ยก็ช่วยกันล้างเท้าพับผ้าสังฆาติเนี่ยถ้าเสร็จแล้วพอสมควรชุดหลังมาเติมเราก็ทำพอสมควรก็ออกไปได้ออกไปทำธุระของเราเสร็จแล้วมีเวลาปั๊บเสนาสนะก็กว้างที่ฉันมันกว้างอยู่ในที่ส่วนตัวไม่เหมือนกับที่วัดเนี่ยที่วัดนี้ที่ฉันตอนนี้แออัดอยู่จะนั่งก็ไม่สะดวกแต่ก่อนเราเสร็จกิจปั๊บเราจะไม่นั่งที่ศาลานั่งรอเวลา7โมงครึ่งแจกพระทหารพระสุเทศแจกพระทหารเราก็จะไปนั่งสมาธิเลย10นาที15นาทีก็เอา นั่นแหละถ้าสถานที่สะดวกนะไปนั่ง พอแจกพระทหารเสร็จเนี่ยทำตลอดนะมีสติในการรับพระทหารรับพระทหารแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปก่อนฉันก็พิจารณาหานี่ฝึกไปนั้นไม่เกิดกิเลสตัณหาไม่เกิดความยินดีเนี่ยการดำเนินการไปบัตรของเรานะในแต่ละวันพิจารณาอาหารไม่ให้เกิดความยินดีในรสอาหารกำหนดในใจว่าวันใดที่ฉันพระทหารด้วยความอยากฉันจะไม่ฉันเนี่ยพิจารณาอาหารจนแหลกละเอียดจนจิตเป็นเวขาและมีสติในการฉันถ้าพิจารณาไม่ฉันก็เข้าสมาธิเพราะสัญญาใจเองว่าจะไม่ฉันพระทหารด้วยความอยากนี่และมีสติในการฉันฉันเสร็จก็สำรวมกราบพระเสร็จก็เอาบาตรไปล้างก็สำรวมถ้าจะคุยเพื่อนเนี่ยพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นไม่จำเป็นไม่คุยเนี่ยถ้าจะถามอะไรนิดหน่อยพอเสร็จเช็ดบาตรเสร็จเพื่อนยังนั่งอยู่คุยกันอยู่กลับไม่สนใจใครแต่ก่อนเช็ดบาตรปูเสือและเช็ดบาตรรวมกันสองทบวงใกล้ๆกันเราถือว่าถ้าเช็ดสดถ้าเราเช็ดบาตรเสร็จก็หมดเวลาของเราที่จะคุยเราตากผ้าเสร็จเก็บผ้าอะไรเสร็จไปกับกุฏิบางทีไม่ตากที่ส่วนรวมด้วยเพราะว่าที่กุฏิพอมีแดดก็ไปตากกุฏิกับกุฏิไปก็ไปทำธุระแปรงฟันทำธุระอะไรเสร็จวางบริขารเสร็จตากผ้าเสร็จ เก็บผ้าเสร็จกวาดทางเดินยังคมนี่ฝึกไปนั้นนะกวาดทางยังคมไม่มีตัวสัตว์เดินยังคมเดินยังคมส่วนมากก็ชินแล้วก็เดินสักชั่วโมงเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็ไปเดินยังคมทำอย่างเงี้ยนะแต่ของเรานี่มีข้อวัดอันนึงไม่พักกลางวันนะนอกจากวันพระค่อยว่าไปอย่างถ้าวันธรรมดาไม่พักกลางวันก็จะไม่พักเที่ยงเดินกรมนั่งมาที่ถึงบ่ายสามเลยไม่ทำอะไรเนี่ยเอาขนาดนั้นสติสมาธิเลยต่อเนื่องถึงบ่ายสาม
แต่ก่อนเขามีตีระฆังตีสามแต่ที่นี่ไม่มีด้วยนาฬิกาก่อนเขาตีระฆังเราก็ดูแล้วสองโมงห้าสิบเราคิดว่าเดินไปถึงศาลาก็จะตีระฆังแล้วก็เตรียมให้กวาดไปพอตีครั้งตีสามโมงเย็นก็ไปถึงที่ส่วนรวม เราก็กวาดลานวัดด้วยความมีสติไม่จำเป็นไม่ต้องพูดคุยก็จำเท่าที่จำเป็นเสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับเลยทำความสะอาดกุฏิกวาดทั้งเข้าออกเช็ดถูกุฏิว่างอยากจะเดินกรมก็เดินอยากนั่งมาที่ก็นั่งหรือจะส่งน้ำก็แล้วแต่สถานการณ์เนี่ยจนถึงเวลาถ้ามีส่วนรวมเนี่ยทุ่มหนึ่งทำวัดสวดมนต์เราก็ไปเดินกรมก่อนพอทุ่มก็ไปทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยหรือฟังพระวินัยอะไรก่อนพระผู้น้อยนะพอเสร็จสามทุ่มก็กลับกุฏิไปเดินกรมพอจะสี่ทุ่มก็ไหว้พระสวดมนต์ก็นั่งสมาธิพอสมควรสี่ทุ่มก็พักผ่อนเนี่ยหรือบางวันถ้าทำมันเพียรต่อเนื่องถึงห้าทุ่มก็ไปตื่นตีสามถ้าพักสี่ทุ่มก็ตื่นตีสองเนี่ยข้อวัดของเราทำอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยแต่ทุกวันนอกจากอาพาธที่ก็พัก15นาทีครึ่งชั่วโมงกลางวันเพิ่มหน่อยนี่งั้นงีบน้อยครึ่งชั่วโมงงีบมากครึ่งชั่วโมงอาพาธแต่วันพักก็เนสชิกนะเราจะเนสชิกเราก็พักให้กลางวันชั่วโมงครึ่งเมื่อคืนนี้เนสชิกเนี่ยก็อนุโลมพิเศษว่าพักชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปสู้กับนิวรณ์ความง่วงเนี่ยแบบนั้นเอาแบบนั้นมันต้องฝึกเอาจริงจังต้องมีระเบียบตัวเองต้องควบคุมตัวเองได้ทำความเพียรทำแบบนี้สติสมาธิไม่เกิดได้ไงมันไม่สนใจอะไรภายนอกมีสำรวมดูเฝ้าดูจิตใจของสมาธิมันเกิดขึ้นมันมีสติปัญญาเห็นกิเลสมันก็ทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบไปโผล่ขึ้นมาทำลายไปทำลายอยู่ที่จิตไปเรื่อยมันก็ลาไปเรื่อยนี่เป็นอย่างนั้น